นะคะก็รอดูกันต่อพออมส.กลับมาอีกเรื่องนึงไหมดีค่ะกลับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับกลับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องกระทรวงยุติธรรมจำคดีคุณธวัชชัยอนุกูลได้ใช่ไหมครับคุณธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาไทเหมืองจำได้ไหมครับจำได้ถูก DSI จับกุมดำเนินคดีฐานออกเอกสารสิทธิดินโดยมิชอบแถวภูเก็ตพังงาแถวนั้นนะครับเป็นพันแปลงเลยนะครับค่ะ DSI นำตัวคุณธวัชชัยอนุกูลเข้าห้องขังของ DSI เองซึ่งอยู่ที่ชั้น6ของ DSI ถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็เสียชีวิตปรากฏว่าคืนแรกที่นำตัวมาที่นำตัวมาควบคุมไว้เสียชีวิต DSI บอกว่าผูกคอตายแต่ศาลอาญาวินิจฉัยแล้วค่ะถูกทำให้พบว่าถูกผู้อื่นทำให้ตายเสียชีวิตดังนั้นจึงเป็นภาระของตำรวจสน.ทุ่งสองห้องในการไปควานหาต่อแล้วใครล่ะทำให้ธวัชชัยอนุกูลตายนั่นก็คือส่วนหนึ่งของคดีนึงส่วนหนึ่งแต่มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานคุณชัยนรงค์คุณชัยนรงค์น้องชายคุณธวัชชัยไปพบคุณธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับไปยื่นหนังสืออะไรครับไปยื่นหนังสือนะคะเพื่อที่จะขอรับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะค่าตอบแทนหรือเงินเยียวยาเงินเยียวยานั่นแหละค่ะเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญาใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินเยียวยาของผู้เสียหายในคดีอาญาคำถามก็คือกรณีของคุณธวัชชัยอนุกูลญาติของคุณธวัชชัยสามารถขอเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ด้วยหรืออยู่ในข่ายอยู่ในเกณฑ์แค่ไหนเราจะต่อสายไปที่คุณธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมจะถามไทยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับมีคนก็ฝากถามมาเหมือนกันสงสัยแล้วก็ข้องใจว่ามันอยู่ในเกณฑ์หรือมันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงที่จะได้หรือไม่ได้บอกว่าจะได้ทั้งกรณีของคุณธวัชชัยสงสัยว่าจะได้ทั้งค่าทำศพค่าเงินช่วยทำศพค่ะค่าเงินช่วยทำศพค่าชดเชยค่าเสียโอกาสหรืออะไรไม่ทราบก็หลายตังค์อยู่เขามีประเมินมาแล้วเบื้องต้น 110,000 บาทจะได้ 110,000 บาทใช่หลายๆยอดใช่ไหม 110,000 บาทใช่ค่ะหลายๆยอดรวมกันใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปคุยไปกันที่คุณธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะสวัสดีเดี๋ยวสักครู่นะคะจับไปกันที่ท่านรองปลัดเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้ไปถามไทยกันนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินในส่วนของตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างคดีไหนได้คดีไหนไม่ได้แค่ไหนอย่างไรด้วยนะคะคืออย่างนี้โดยสัญชาตญาณต่อไปนี้คือสัญชาตญาณไม่ใช่ข้อมูลนะค่ะข้อมูลจริงๆรอสอบทานจากคุณธวัชชัยไทยเขียวโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันอาจจะมีกฎหมายเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญาจริงแต่น่าจะเป็นกรณีที่ผู้ที่เสียหายนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หมายความว่าถูกจับกุมถูกคุมขังถูกดำเนินคดีแล้วเวลาต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดแต่เสียหายไปแล้วอย่างนี้มันต้องเยียวยาถือเป็นผู้เสียหายจากคดีอาญาค่ะแต่กรณีของคุณธวัชชัยไทยเขียวพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนะก็เหมือนมีคดีติดตัวอยู่ระหว่างดำเนินคดีต่างๆแล้วก็ไปนำตัวมาก็คือมีคดีติดตัวเนี่ยอยู่ในข่ายนี้หรือไม่มีคนก็สงสัยเหมือนกันคืออย่างนี้เอานะเรื่องเอกสารออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นนะฮะว่ามันมีปัญหาจริงๆใช่คุณธวัชชัยไทยเขียวกับไม่ใช่ฮะคุณธวัชชัยอนุกูลกับใครต่อใครนะฮะในพื้นที่โกนั่นโกนี่ก็เป็นคดีไงเป็นคดีอยู่ก็มีเรื่องมีราวเป็นคดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอย่างไรเอ่ยสักครู่หนึ่งค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องสอบทานนะครับเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยเอาละครับงั้นไปที่คุณธวัชชัยไทยเขียวกันก่อนนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับครับคุณดนัยคุณมรัตครับสวัสดีครับเรียนถามคุณธวัชชัยด้วยความแปลกใจนิดนึงนะฮะครับญาติของคุณธวัชชัยอนุกูลอดีตที่ดินพังงาที่เสียชีวิตในห้องขังของ DSI เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาด้วยเหรอครับยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าคำนิยามตามพรบเนี่ยเขาถ้าสิ่งที่เขาขอเนี่ยขอในฐานะผู้เสียหายขอในฐานะผู้เสียหายจากคดีอาญาครับผู้เสียหายหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่นครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดนั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานตามความเห็นของศาลที่ไปดูวินิจฉัยการตายว่าเกิดจากการกระทำผู้อื่นแต่ยังไม่รู้ว่าผู้อื่นนั้นเป็นใครถ้าฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทวนเป็นพื้นฐานย้อนกลับไปตั้งต้นเลย
ไอ้กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันชื่อกฎหมายอะไรครับเป็นพระราชบัญญัติค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2554ครับ2554พูดแบบนี้มีการแก้ปี59ขยายฐานความผิดเพิ่มไปอีกนะฮะโอ้ฮะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี้ยมันจะมีอยู่2คําคํานึงเรียกว่าผู้เสียหายคํานึงเรียกว่าตัวจำเลยจำเลยจำเลยครับจำเลยก็คือเรื่องแพะไงฮะจำเลยก็คือแพะบรรดาแพะทั้งหลายดำแพะเทาอะไรต่างๆที่เราคุยกันอ๋อไอ้เอาอันนั้นจบอันนั้นเข้าใจง่ายๆก็คือผู้จำเลยในคดีอาญาก็คือในที่สุดได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแพะการพิสูจน์อันนั้นชัดเจนจะเยียวยากันอย่างไรอันนั้นชัดเจนที่นี่คำว่าผู้เสียหายในคดีอาญาทางคดีจากคดีอาญานี่ยังเป็นปัญหาแต่นิยามอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นยกตัวอย่างเห็นชัดเจนเช่นในกรณีที่ผิดมีคนขับรถชนตายแล้วผู้ขับรถหลบหนีใช่ไหมครับแล้วหาตัวผู้ทำผิดไม่ได้เนี่ยพรบกลางเนี่ยเขาก็จ่ายไอ้ประกันภัยเนี่ยได้จ่าย 35,000 แต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยตามพรบที่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยพรบฆาตกรรมผู้เสียหายเนี่ยจ่าย 100,000 เพราะนั้นส่วนเกินเนี่ยมันสามารถมารับตรงนี้ได้หรือในกรณีที่อยู่ดีๆนั่งอยู่หน้าบ้านก็แห่ขันหมากแล้วใครเอาปืนมาฉลองแล้วยิงไปโดนตายแบบเนี้ยอันนี้เขาถือผู้เสียหายซึ่งตัวเองเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทำความผิดไม่ได้พาตัวไปเสี่ยงเลยโอ้โหแล้วดูคำเคารพฮะเข้าว่ากันโดยกฎหมายฉบับนี้ออกเมื่อปี54แก้ไขเพิ่มเติมปี59มันก็ได้รับเงินเยียวยากันทั้งประเทศเลยนะถ้าใช้นิยามผู้เสียหายจากคดีอาญาอย่างที่คุณธวัชชัยว่าเนี่ยมันสามารถเดินมาขอรับเงินเยียวยาได้ทั้งประเทศแล้วขอรับเงินเยียวยากันได้ทุกวันและทั้งวันจะมีมาเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยนะรับรองก็ทุกวันนี้เราจ่ายประมาณปีละ600ล้านครับปีละเท่าไหร่600ล้านที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ใช่ไหมคะทุกคดีกรณีที่เป็นผู้เสียหายและจำเลยครับปีละ600ล้านบาทแยกเป็นกรณีผู้เสียหายสักเท่าไหร่จาก600ล้านผู้เสียหายมากที่สุดแหละผมแยกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าเกินกว่า 50% แน่ส่วนใหญ่มาในเรื่องผู้เสียหายครับเกินครึ่งหนึ่งของปีละ600ล้านจ่ายให้กับผู้เสียหายจากคดีอาญาใช่ครับคือเขามีจ่ายทั้งในกรณีทั่วไปกับเสียชีวิตถ้าในกรณีทั่วไปสมมุติว่าการกระทําครั้งนี้ทําให้บาดเจ็บนะแต่ว่าไม่ถึงแก่ความตายนะฮะเพราะนั้นมันก็จะจ่ายเช่นยกตัวอย่างนะค่าใช้จ่ายที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาทคําว่าจ่ายจริงก็คือหมายถึงมีใบเสร็จรับเงินแล้วก็เขาไม่สามารถไปเบิกที่อื่นได้เลยโอเคครับนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของค่าฟื้นฟูสุขภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงจะไม่เกิน 20,000 เพราะว่าบางทีต้องไปฟื้นฟูสภาพแล้วก็ขาดประโยชน์จากทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะฮะก็ตามมาตราค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆแต่ว่ารวมแล้วต้องไม่เกิน1ปีครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเสียหายอื่นตามที่กรรมการเห็นสมควรเพราะบางคนเนี่ยได้ค่าฟื้นฟูไปแล้วปรากฏว่าต้องพิการตลอดชีวิตเลยก็กรรมการให้ได้อีกไม่เกิน 30,000 บาทครับอ๋อก็จะได้ครับอ๋อครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีของจำเลยก็คือแพะในคดีอาญาตรงนี้ชัดเจนในกรณีของผู้เสียหายนิยามของมันก็คือผู้เสียหายจะเจ็บจะตายก็แล้วแต่อันเนื่องมาจากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่นซึ่งตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทำผิดนั้นเช่นสมมติถ้าวิวาทกันแล้วตายเนี่ยไม่ได้ครับทำให้ตัวเองถึงแก่ความตายก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้ไปมีเรื่องไปชกต่อยกับชาวบ้านแล้วก็ถูกแทงถูกสวนแทงตายก็ไม่ได้ใช่ครับตัวเองมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาทร่วมกันทะเลาะวิวาทนะประมาทร่วมอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้จะไม่อยู่ในถ้านั่งอยู่หน้าบ้านเฉยปรากฏว่าชาวบ้านเขาตีกันและเขาก็ยิงกันลูกหลงมาโดนตัวเองแล้วตายที่หน้าบ้านอย่างนี้ได้ได้เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับอุ้ยได้กันทั้งประเทศเลยนะเนี่ยก็ได้เพราะว่าจริงๆรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลให้สังคมเกิดความสงบสุขและเรียบร้อยถูกไหมครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยเขาจ่ายภาษีให้กับรัฐไปแล้วที่ผมชอบยกตัวอย่างว่าคนที่จนที่สุดเนี่ยที่ซื้อเกลือมาคู่ข้าว1ถุงเขาก็จ่ายแวด 7% ไปในถุงเกลือนั่นแล้วอ๋อฮะเขาก็ควรได้รับการดูแลครับมีสิทธิ์ได้เหมือนกันกรณีของผู้เสียหายนะครับถ้าเสียชีวิตได้แสนหนึ่งเลยนะฮะในเสียชีวิตเนี่ย100,000 ถึง 110,000แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เหตุการณ์สำคัญบางกรรมการอาจได้เพิ่มผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีเหตุการณ์ที่แถวปี53ใช่ไหมครับการชุมนุมหรือเหตุการณ์ระเบิดที่หัวหินซึ่งไม่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เต็มที่ไม่เกิน150,000ครับแสนห้าสูงสุดแสนห้านะสูงสุดเลยแบบนั้นสุดแล้วฮะทั้งช่องทางนี้นะครับแต่จริงๆการได้เงินลักษณะอย่างเงี้ยมันยังมีอย่างอื่นอีกเช่นกองทุนท่องเที่ยวในสูงถึง300,000
ครับนะครับเพราะว่าก้อนอื่นๆอีกที่จะเพิ่มเข้ามาก็ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าของเงินตามพรบเนี่ยถ้าเขาได้เงินจากที่อื่นท่วมแล้วเนี่ยเขาจะไม่รับจากกองนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์สุดท้ายอ๋อถ้าได้จากที่อื่นแล้วใช่ครับได้จากที่อื่นเช่นการรักษาพยาบาลข้าราชการได้รับไปแล้วตัวเองถูกยิงตายไม่มีส่วนร่วมแต่ว่าได้สิทธิ์จากอื่นมาครอบคลุมแล้วสิทธิ์จะประกันท่วมแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับครับอ๋ออันนี้ต้องขอเป็นอันสุดท้ายเป็นส่วนที่มันเกินขอเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือเป็นสุดท้ายที่เกินไม่ครับหมายความว่าจะไอ้เงินก้อนนี้จะให้ก็ต่อเมื่อใช้สิทธิ์อื่นๆไม่ได้สิทธิ์อย่างอื่นแล้วไม่ได้สิทธิ์อย่างอื่นแล้วจะหมดสิทธิ์ที่อื่นแล้วไม่ก็สามารถมารับตรงนี้ได้ใช่ครับแต่นี้พอกลับมาดูของผู้นี้ที่คุณชัยนรงค์น้องชายคุณธวัชชัยมาขอเนี่ยครับค่ะเขาก็ดูตามคำพิพากษาที่ศาลไปท่านตีความว่าการตายเนี่ยเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปวินิจฉัยแล้วตอนนี้ว่าเอ๊ะคนอื่นเนี่ยคือใครส่วนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้าอนุกรรมการเห็นว่าศาลวินิจฉัยแบบนี้แสดงว่าผู้อื่นทำให้กระทำเนี่ยแสดงว่าเขาตกเป็นเหยื่อแล้วก็เขามีส่วนร่วมไหมในการที่คนอื่นทำให้เกิดความตายเพราะฉะนั้นก็จะมีอนุคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ขณะนี้ก็คือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านหนึ่งนะฮะท่านกนิกาเนี่ยที่ท่านดูแลต้มครองสิทธิ์เนี่ยเป็นประธานครับนะแล้วก็มีผู้แทนศาลมีผู้แทนสมัยการสูงสุดมีผู้แทนทนายความมีแพทย์มีอะไรผู้เชี่ยวชาญมานั่งล้อมวงคุยกันอันนี้ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันครับครับพอ45วันแล้วเนี่ยก็ไปวินิจฉัยว่าอันละอันเนี้ยเข้าเกณฑ์ตามทางผู้เสียหายตามพรบนี้ไหมครับถ้าเข้าเกณฑ์ก็จ่ายเลยครับนะแต่ว่าถ้าอนุกรรมการไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันหมิ่นเหม่มากเลยนะอย่างเงี้ยก็อาจจะวินิจฉัยไม่ให้แล้วก็ขอให้ทางผู้ร้องเนี่ยใช้สิทธิ์ทางอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์ครับเพราะนั้นหลังจากที่ไม่ให้แล้วศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยภายใน30วันพอศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็จะกลายเป็นมาตรฐานอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่จะกลายเป็นมาตรฐานใช่ครับเราก็ไม่ค่อยเจอนะครับเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งในสักปี56ฮะมันเหตุเกิดที่สถานีภูธรอำเภอไซน้อยนนทบุรีเนี่ยครับเพราะว่าผู้ต้องขังผู้ต้องหาถูกอยู่ในโรงพักนะครับแล้วไฟไหม้โรงพักตาย4คนนะครับอ๋อไฟไหม้ไฟไหม้ภายในโรงพักไฟไหม้โรงพักอ่ะในห้องขังนะทำให้ผู้ต้องขัง4คน4คนเสียชีวิตตาย4เพราะฉะนั้นญาติเขาก็มีสิทธิ์มาขอในส่วนตรงนี้ใช่ครับทีนี้เราก็ต้องวินิจฉัยว่าใครคือผู้กระทำความผิดแล้วมันเกิดจากไฟช็อตมันเกิดจากโน่นนี่นั่นเนี่ยต้องวินิจฉัยกันมาใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนลำดับว่าถ้าเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยใครเป็นกุญแจที่ควบคุมกุญแจนั้นต้องเปิดออกภายในกี่นาทีเหมือนเรือนจำมาฮะเรือนจำสถานพินิจเนี่ยเขาจะมีการซักซ้อมว่าถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยจุดรวมคนอยู่ตรงไหนต้องเคลื่อนย้ายอะไรก่อนระหว่างเช็คของธนาคารเงินสดผู้ต้องขังนี่เงี้ยเพราะนั้นจุดแรกก็ต้องเอาผู้ต้องขังออกก่อนสิ่งที่มีชีวิตออกก่อนแล้วว่าไปอยู่รวมอยู่ตรงไหนเพราะนั้นอันเนี้ยพอชี้ตัวว่าใครผู้กระทำความผิดได้เสร็จก็เราก็จ่ายครับครับจ่ายในฐานะของผู้เสียหายกรณีของผู้ต้องขังที่สภ.ไซน้อยเมื่อปี59ใช่ไหมครับใช่ครับปี56ครับปี56ที่เสียชีวิตไป4ศพนั้นเขาได้เงินเยียวยาหมดเลยนะฮะก็ได้เงินครับได้เงินพอเราไปวินิจฉัยอันนี้ก็สู้กันยาวอยู่เหมือนกันครับก็สู้กันยาวเราไม่ใช่จริงๆแล้วเราอยากจะให้แต่ว่าโดยหลักแล้วคนให้ถ้าเกิดกฎหมายให้ไม่ชอบเนี่ยกลายเป็นคนให้ต้องมาใช้หนี้คืนหลวงนะครับที่สู้กันยาวเพราะว่ามันไปสะดุดหรือมันไปติดกับอะไรเราไม่มั่นใจว่าเช่นหนึ่งเนี่ยขณะนั้นต้องไปวินิจฉัยว่าเกิดจากไฟช็อตใช่ไหมครับครับไฟไหม้เนี่ยไม่ได้เกิดจากคนมาวางเพลิงครับเพราะนั้นพอไฟไหม้เสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่เจ้าพนักงานสอบสวนที่ดูควบคุมอยู่เนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำยังไงถ้าไฟไหม้โน่นนี่ก็ต้องติดไว้อย่างนั้นไม่มีอำนาจไขมีอำนาจไขได้ตามระเบียบนี้ไหมครับถ้ามีแล้วทำไมไม่ไขออกแสดงว่าพนักงานสอบสวนพวกนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่อาจจะประมาทหรืออาจจะไอ้โน่นนี่นั่นไปเพราะนั้นก็มีตัวผู้กระทำผิดแหละพอมีตัวผู้กระทำผิดมันก็เข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับว่าตัวเองเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมทำผิดความผิดอาญาของผู้อื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นความผิดโดยประมาทไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เสียชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จ่ายได้ครับครับก็คือถ้าเอาคดีที่สภ.ไซน้อยนนทบุรีที่เกิดไฟไหม้เมื่อปี56แล้วตายไป4ศพนะครับประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงก็คือตกลงที่ไฟไหม้เนี่ยมันอุบัติเหตุหรือวางเพลิงใช่ครับมาถ้าไม่ใช่มันโดยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ใช่ครับถ้าโดยธรรมชาติถ้าโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติหรือเป็นอุบัติเหตุที่ไฟช็อตโน่นนี่เกิดขึ้นมาครับไฟลัดวงจรไม่ใช่ไม่ได้ครับเพราะมันก็จะมีขั้นตอนต่อมาว่าจริงๆแล้วพอเกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนนะฮะการเอาละเมื่อเกิดไฟไหม้
เมื่อเกิดไฟไหม้วางเพลิงหรือไม่ไม่รู้ข้ามไปก่อนเมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องขังออกมาได้ทันนั้นเจ้าที่ประมาทหรือไม่ประมาทใช่ครับประมาทไม่ประมาทถ้าประมาทถ้าประมาทแสดงว่าอันเนี้ยเขาเสียชีวิตเพราะเกิดการกระทำของผู้อื่นอ๋อเกิดจากเจ้าหน้าที่ประมาทไม่ช่วยเหลือให้ออกมาให้ทันเวลาแต่ถ้าไม่ประมาทไม่ได้เงินถ้าไม่ประมาทเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วตีต้องไปดูอีกว่าย้อนกลับไปว่าไอ้การไฟฟ้าทําแบบนั้นเนี่ยการไฟฟ้าผิดไหมเอาทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วสายไฟบ้านคุณดูหรือเปล่าติดมาตั้ง10กว่าปีคุณไม่ปรับปรุงไม่ตรวจสอบมันก็เรื่องยาวเพราะไอ้การวินิจฉัยมันจะวนลูปมันจะต้องไล่หาสาเหตุไล่หาจนกระทั่งเป็นที่ยุติต้นตอครับทีนี้คดีตัวอย่างที่สภ.ไซน้อยในที่สุดเราก็จ่ายชดเชยเยียวยาให้กับญาติของทั้ง4ศพนะครับเพราะเรานิฉัยและสรุปอย่างไรครับ1เป็นอุบัติเหตุหรือวางเพลิง2เจ้าที่ประมาทหรือไม่ประมาทครับครั้งนั้นเป็นอุบัติเหตุครับในการที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายเอาตัวผู้ต้องขังออกในเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานเนี่ยแต่อันนั้นน่ะมันเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่ที่เป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่ใช่ครับสรุปก็คือเป็นอุบัติเหตุก็จริงแต่ว่าเจ้าที่ประมาทใช่ครับใช่ครับถ้าเจ้าที่ประมาทอย่างนี้คดีมันก็ยาวสิครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเยียวยาไม่เยียวยาญาติเหยื่ออย่างเดียวนะเจ้าหน้าที่เจ้าที่จะซวยด้วยหรือเปล่าใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าเรื่องประมาทมีเรื่องวินัยอะไรเข้ามาใช่ไหมครับเพราะการมันมีขั้นตอนของสเต็ปไม่ใช่มันลุกคลึบตรงกุญแจถ้ามันลุกไหม้ตรงกุญแจพอดีเจ้าหน้าที่ก็เข้าไม่ได้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งแต่ว่ามันเกิดจากโมนี่มีขั้นตอนเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรส่วนเจ้าหน้าที่นั้นจะโดนอาญาหรือไม่หรือจะโดนวินัยขนาดไหนก็เป็นเรื่องนั้นต่อไปถ้านี้มองกลับมาที่คดีของคุณธวัชชัยมันจะคล้ายๆเทียบเคียงกันได้ไหมว่ามันก็เกิดจากคนอื่นมันก็มีในเกณฑ์จะได้ของคุณธวัชชัยเนี่ยก็มาดูก็ต้องกลับมาดูว่าการอันนี้คดีศาลชี้แล้วถูกไหมครับค่ะเหมือนศาลชี้ว่าในขณะนี้ว่าการเป็นการตายเนี่ยเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นค่ะไม่ใช่เป็นการทำตายเองแต่ว่ามันมีร่องรอยของการผูกคอตัวเองอยู่ด้วยซึ่งมีสองอย่างผสมกันมีสองส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้เลยผมเลยคิดว่าขอให้เป็นอำนาจของอนุกรรมการชุดการวินิจฉัยดีกว่าเพราะว่ามีแพทย์มีอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลักฐานทุกอย่างเนี่ยเอาเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวภายใน45วันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วถ้าบอกว่าได้ก็นั่นไปส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องพนักงานสอบสวนที่ต้องเข้ามาสอบกรมสอบสวนพิเศษเขาก็ให้โอกาสเต็มที่อยู่แล้วครับถ้าว่ากันแบบชั้นเดียวเชิงเดียวกรณีของคุณธวัชชัยอนุกูลนะครับเมื่อศาลอาญาบอกว่ามีผู้อื่นทำให้ตายอย่างนี้มันเข้าข่ายเพียงแค่อนุกรรมการของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องสังเคราะห์ให้ลึกขึ้นไปอีกเพราะมันมีรอยลัดคอด้วยซึ่งแน่นอนลัดคอตัวเองถูกไหมใช่ครับก็ต้องมานั่งดูกันว่าอะไรหลักอะไรรองอย่างนั้นเหรอครับสาเหตุการตายหรือยังไงผมไม่อยากทำความเห็นตอนนี้ผมขอให้โอเคได้ๆๆรอคณะกรรมการสรุปออกมาทีดีกว่านะคะทวนอีกครั้งสมมุติว่าธวัชชัยอนุกูลญาติของเขาได้รับอยู่ในข่ายได้รับเงินเยียวยาสิ่งที่ได้ทันทีเห็นบอกว่ามีเงินช่วยค่าทำศพเป็นเบื้องต้นก่อนใช่มั้ยฮะไม่ใช่ขนาดนี้คือ 110,000 นะฮะเพราะในจำนวนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรณีที่ผู้แทนถึงแก่ความตายนะตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 นี่มันรวมแหละควบรวมในนั้นมันจะประกอบด้วยผสมด้วยค่าจัดการงานศพ 20,000 ครับแล้วก็ค่าขายอุปกรณ์เลี้ยงดูอีกไม่เกิน 40,000 ครับรวมล่ำซ้ำทุกอย่างแล้วเนี่ยนะฮะที่คณะกรรมการถึงควรรวมแล้วเนี่ยรวมได้ไม่เกิน 110,000 บาทครับสมมุติว่าธวัชชัยอนุกูลมีเงินอย่างข้าราชการเขามักจะเป็นสมาชิกของไอ้ชาปนกิจสงเคราะห์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาจะมีบำเหน็จยังมีบำเหน็จตกทอดมีนู่นมีนี่นะฮะตามภาษาของราชการนะฮะสมมติอย่างคุณธวัชชัยอนุกูลเนี่ยเขาได้เงินชาปนกิจสงเคราะห์ไปสมมติว่า200,000-500,000อะไรก็ไม่รู้ล่ะอย่างนี้เขายังจะมาญาติยังจะมาขอ110,000ได้อีกหรือไม่ครับได้ครับได้ครับอันนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เขาออมเงินไว้ชาปนกิจสงเคราะห์เป็นส่วนที่เขาส่งออมไว้ตั้งแต่สมัยเขารับราชการนะฮะถ้าเขาอันนั้นถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวถ้าเขายังคงส่งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับโอเคเพราะว่าชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยแม้ว่าถูกเกษียณออกจากราชการแล้วก็ยังต้องส่งทักขาดแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ครับถ้าฉะนั้นทวนอีกครั้งถ้าญาติของธวัชชัยอนุกูลจะไม่ได้110,000บาทจะไม่ได้ในกรณีไหนฮะทวนอีกทีฮะจะไม่ได้ก็คือว่าไอ้ต้องไปคณะอนุวินิจฉัยว่าอันเนี้ยไม่ใช่เป็นการกระทำผิดของผู้อื่นตอนนั้นเขาเอาสิ่งที่เอาตัวมาดูว่าและหรือไม่งั้นก็เช่นเขามีส่วนร่วมด้วยครับเขามีส่วนร่วมคือไม่ว่าจะมีคนอื่นทำให้ตายแต่เขามีส่วนร่วมด้วย
อันนี้นะแต่ว่าผมขอให้อำนาจของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพราะว่าตรงนั้นมีผู้ทรงวุฒิมากมายเลยครับครับและถ้าจะไม่ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์อื่นๆไปก่อนหน้าแล้วถูกต้องไหมฮะเราไม่ใช่ครับสิทธิ์อื่นๆไปก่อนหน้านั้นเนี่ยหมายถึงในกรณีที่ไม่เสียชีวิตครับในกรณีไม่เสียชีวิตเช่นรักษาพยาบาลต่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าตายเนี่ยจบเลยถ้าตายนี่จบเลยยังไงก็ต้องได้เข้าใจแล้วว่าได้ก็ได้ครับโอเคเอาละครับค่ะมีคำถามนึงถามได้ไหมฝากถามมาว่าถ้ากรณีเราไปช่วยคนอื่นที่แบบกำลังถูกฉกชิงวิ่งราวแล้วเราได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะได้ไหมเยียวยาได้ครับได้ครับแม้เราจะเข้าไปร่วมในการช่วยก็ถือว่าได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นเป็นไปช่วยจับโจรช่วยจับโจรแล้วบาดเจ็บใช่ครับได้ครับได้ครับได้ช่วยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมต่อการทำผิดเลยเพราะเราเข้าไปช่วยอ๋อเข้าไปช่วยจับโจรโจรมันแทงสวนมาตัวเองเจ็บหรือตายก็ได้เหมือนกันได้สิตรงนี้ครับในกรณีนี้ถือว่าได้เพราะว่าไม่ใช่พาตัวเองไปเสี่ยงต่อนั่นแล้วขณะเข้าไปช่วยเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามีโน่นนี่นั่นอะไรได้ครับโอเคอ่ะเอาละครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับได้ครับดีครับท่านรองปลัดนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะที่จริงมีอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะบริหารเวลาอย่างไรผมไม่แน่ใจว่ามีแหล่งข่าวมารออยู่เบรกหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบดังนั้นผมก็เลยตัดตอนวางสายคุณธวัชชัยไทยเขียวไปเลยที่จริงอีกเรื่องนึงนะใช่ประเด็นนึงสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันอาการนะบอกตรงๆนะน่าเป็นห่วงจริงสากลคลองจันไม่รอดหรอกอย่าหาว่าผมแช่งเลยผมไม่ได้แช่งผมสังเคราะห์ตามหน้าไพ่แบบไม่ต้องหลอกตัวเองกันผมไม่รอดหรอกเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันอีกทีมีเวลามาขยายกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ